อ่ะน้องแกรมขาจ๋าคงรักที่แน่กรองฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้กระแสกระแสแล้วค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็นิยมอยู่นะครับตอนนี้ก็4ล้าน1แสนแล้วที่ไปดูมาดีใจมากที่คนเอาไปโคเวอร์เยอะขนาดนี้โอ๊ยอันนี้เล่าไปหลายรอบแล้วนะว่าคนโคเวอร์เยอะดีใจมากพูดไม่ออกตอนนี้ก็มีประมาณ 2-3 คนแล้วครับที่เอาไปโคเวอร์ใหม่ล่าสุดครับดีใจมากที่พี่ๆเขาเอาเพลงเราไปโคเวอร์ทั้งที่เราก็เป็นเป็นแฟนคลับพี่เขาใช่ครับแต่ที่มันเป็นกระแสเลยพี่ท็อปนารากรใช่ครับน่าจะ1ล้านเป็นยังไงบ้างประสบความถือว่าประสบความสำเร็จไหมกับเพลงประสบความสำเร็จกับเพลงนี้มากครับเป็นเพลงแหวกแนวปกติสมมุติถ้านักร้องใหม่ที่เข้ามาเขาจะเป็นเพลงแบบวอนแฟนอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันนี้มันแปลกๆเป็นปทูแม่กองอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์บิ๊กก็เก่งมากใช่เป็นฉายาปทูจนได้ฉายาว่าแบบน้องปทูแล้วอะไรใช่ครับมันมีท่าด้วยใช่ไหมคะใช่นะเป็นท่าชี้แบบเอาบัตรนี่พี่จะสอนอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาเป็นคนสมุทรสงครามผู้ดีสารไม่เป็นไงแล้วก็มานี่พี่อยากพูดเกี่ยวกับไทยพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าภาค2ด้วยกับปทูแม่กองใช่ครับเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วลูกได้คุยรายละเอียดอะไรบ้างเห็นยังครับยังไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องเพลงใหม่ของเอื้อนสังสาวแม่กองแต่ได้ชื่อเพลงมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวรอซ้อมสักแป๊บๆนึงครับแล้วอย่างล่าสุดซิงเกิลใหม่ของเราด้วยเป็นยังไงบ้างอันนี้จากใจซีเกมครับอันนี้มันเป็นถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราอะไรใช่ครับครูก็เอาแบบแบ่งแบบเยอะมากเป็นฉากหรือ MV เยอะมากเพราะจากใจซีแกรมค่ะอันนี้ก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็2แสนแล้วครับดีใจมากที่ยอดวิวเยอะขนาดนี้เพราะตลก MV ตัวเองได้ผมก็ยังไม่ตัดกระเซาะกระเซิงเพราะตอนนั้นตื่นขึ้นมาครูบอกว่าม่าแม่แบบเราก็ค่ะไปงานเพิ่งมาแล้วก็มาถ่าย MV ครับก็แบบก็แอบเหนื่อยแต่เราก็ทุ่มเทกับงานตัวเองครับพอเรามาเลือกมาด้านนี้แล้วเราก็ทำที่ตัวเองชอบไม่ได้ครับมันมีภาพหนึ่งที่เหมือนเขาแคปมาลงอ่ะที่แบบน้องสแกมในเอ็มวีเพลงเห็นบ้างไหมคะในชุดแบบที่แบบสลึมสลือเหมือนตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นชุดที่บ้านนอนอยู่เพราะหลังจากที่ถ่ายครับเทคเช้าเสร็จก็ขอคุณครูว่าหนูขอกลับไปนอนคุณครูก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายอีกประมาณ 2-3 เทคนี่แหละครับก็ตื่นขึ้นมาน้ำลายใหญ่ย้อยอยู่ขนาดนี้แล้วอันนี้มันตรงเวลาพอดีก็คือครูโทรมาพอดีแล้วครูมาถึงบ้านพอดีแล้วตัวเองตื่นพอดีก็แบบอึ้งอันนี้เราถ่ายที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็หลายเทคอยู่กับย่าก็ไม่เคยลองแบบถ่าย MV อะไรย่าก็ไม่เคยทำตอนนี้มีเงินให้ย่าในการใช้ต่างๆเยอะมากขึ้นแล้วใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่หาเงินได้แบบด้วยตัวเองที่ตัวเองกำลังเด็กๆอยู่ครับแต่เด็กแต่ก่อนเขาก็จะเรียนเฉยๆไม่ได้มาออกมาทำงานอะไรแบบนี้ครับแต่ชอบร้องเพลงก็เลยมาทำงานร้องเพลงหางานร้องเพลงครับจริงๆแล้วตอนนี้แบบเราเริ่มแบบมองเกี่ยวกับอนาคตตัวเองอยากจะไปในเส้นทางไหนอยากไปเส้นทางหมอลำครับร้องเพลงชอบร้องเพลงครับแต่ที่ไม่ได้ก็คือสติงลูกทุ่งเอ้ยลูกทุ่งได้อยู่ก็ประมาณ 2-3 เพลงประมาณ2เพลงที่ครูให้ไปแข่งก็คือลูกทุ่งได้แค่นี้ครับเพราะทุ่งกระจมทองอะไรเนี่ยสาวเพชรบุรีไปเอื้อนเหมือนหมอลำตอนสุดท้ายได้ที่1อึ้งมากทุ่งกระจมทองได้ที่1จริงๆแล้วเราก็เป็นสายกิจกรรมใช่ครับแล้วเราเค้าเรียกว่าอะไรพอเราเข้ามัธยมเนี่ยจะมีแบบว่าจะเป็นนักร้องของโรงเรียนเป็นอะไรอย่างงี้ไม่มีได้สอบได้อะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับสมมุติถ้าเป็นไม่ได้แบบไปสอบเข้านะครับเป็นเรียนโรงเรียนที่บ้านครับหาโรงเรียนที่ง่ายๆที่แบบไปไหนมาไหนได้ผอ.ให้อะไรประมาณเนี้ยครับสมมุติถ้าเรามีงานด่วนก็คือขอให้มันแบบหาโรงเรียนที่มันของง่ายๆก็คือแถวบ้านครับก็ไปขอคุยกับคุณครูเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แค่ไปยื่นใบแล้วก็อันนี้เป็นโรงเรียนแถวไหนเป็นโรงเรียนเป็นบ้านเลยครับโรงเรียนสาวัตถีพิทยาสันแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเรียนอยู่โรงเรียนบ้านสาวัตถีสาวัตถีลาดหลังสลิดเป็นโรงเรียนที่จะเข้าม.1นี่ก็เป็นขยายโอกาสใช่ค่ะเพื่อนบอกว่าอยากให้ไปเรียนโรงเรียนนี้ก็ยอมครับเพราะหาโรงเรียนที่มันแบบยังไงอ่ะไปงานง่ายอะไรประมาณเนี้ยแบบลาไม่แบบวุ่นวายอะไรประมาณเนี้ยครับแม่กับย่าเราก็ต้องทั้งเรียนด้วยทั้งงานด้วยเราก็อยากได้โรงเรียนที่แบบให้โอกาสด้วยใช่ไหมใช่ครับสมมุติถ้าเราไปแบบโรงเรียนใหญ่ๆที่ครูเคยเล่าให้ฟัง
มันเป็นแบบโรงเรียนอะใหญ่ๆสมมุติ5ครูเราไปขอครูคนนึงคนครูให้แล้วอีกคนครูคนนึงไม่ยอมให้เราไปมันก็ทั้งๆที่พูดมาแล้วว่าโรงเรียนนี้เขาจะให้แต่แบบอีกคนนึงไม่เห็นด้วยอีกคนนึงเห็นด้วยมันก็ไม่ได้ครับแต่ก็หาโรงเรียนแถวบ้านที่มันดีรู้ความที่อายุน้อยแล้วนี้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมั้ยกับการทํางานแบบก็มีเหนื่อยบ้างครับวันนี้ก็ปวดหัวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับปวดหัวแต่แต่งหน้าตอนนี้เขายีผมก็แบบปวดนิดนึงครับก็สู้ครับสู้กับงานนี้เราจะอยู่โตเกียวมิวสิกมั้ยลูกก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับ50 50ถ้าเรื่องนี้ก็เราจะต้องตัดสินใจเองครับก็ต้องรอดูว่ายังไงตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังอยากอยู่ทั้ง2วงแต่อย่าเพิ่งแบบเลือกเลยมันก็ยังไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้ครับคุยอะไรกับคุณย่าก่อนสมมติว่าแบบหนูต้องไปอยู่วงนี้เลยอะไรแบบนี้แบบเราก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเราก็แบบยังไม่พร้อมเลยตอนนี้เรายังรับงานทั้งสองวงได้ใช่ครับเห็นว่าเดี๋ยวจะมีสลับคิวขึ้นทั้งแต่ทั้งเพลพาวทั้งโตเกียวมิวสิคใช่ครับไม่ก็ลำบากอะครับที่สองวงก็ต้องมาแยกกันเลยประมาณนี้แต่เราก็แต่ก็รักพ่อแม่ทั้งสองคนครับไม่เอาเพลงก่อนจากใจสีแกรมลานั่งเรียนอยู่เป็นคนโหลาอยู่กับยาลำบากตรากตรำชีวิตผ่านมาจนได้มาจับไม้ห้องแต่งพ่อบิ๊กแม่แพลวไม่ละห้องกระยองว่าเก่งเคยให้โอกาสขึ้นมาบรรเลงกล่อมเฟซด้วยเพลงเข้าค่ายโตเกียวน้องเขาเงียบขึ้นเป็นตะเบิ้ลเงียบจอดน้องเงียบเบิ้ลรถแบบพี่โอ้